รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดโอ้ซีสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อิโดโลเป็นไอดอลได้ในแบบของคุณสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่แชร์สดๆนะครับผมวันนี้วันวาเลนไทน์แต่มีเหตุการณ์ระทึกขวัญเกิดขึ้นมากมายก่อนเข้ารายการครับเมื่อกี้นี้ก็มีคนกระโดดห้างเฮ้ยเมื่อกี้นี้เลยเหรอฮะเมื่อกี้นี้มีคนกระโดดห้างที่ไหนในกรุงเทพครับในกรุงเทพครับเดี๋ยวขอสักแป๊บนึงอัปเดตล่าสุดเลยมอสอัปเดตล่าสุดก่อนเราเข้ารายการนี้พยายามติดตามข่าวตลอดเวลาฮะนะฮะมันไม่รู้ว่าเป็นพฤติกรรมเรียนแบบหรืออะไรหรือว่าคนมันมีความเครียดสะสมจากหลายเรื่องในชั่วโมงนี้เนี่ยคนมีความเครียดสะสมเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็ในปัจจุบันนี้เขาบอกว่าคนเป็นโรคเครียดเยอะมากนะครับนะฮะเขาบอกว่าที่ไปโรงพยาบาลเนี่ย 80% นะครับที่มาหาพบเกี่ยวกับปรึกษาปัญหาเรื่องพบว่าผู้ชายอายุ34เองนะฮะกระโดดชั้น4ย่านห้างดังแถวรังสิตอาการสาหัสนะฮะแล้วก็ภายในพบเปิดว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชเป็นผู้ป่วยจิตเวชนะฮะแล้วก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่คนกำลังติดตามกันอยู่ท่านผู้ชมฮะวันนี้เหตุต้องอยากไม่อยากจะเชื่อมันที่จริงมันเกิดตั้งแต่เมื่อคืนนั่นแหละมันเกิดตั้งแต่เมื่อคืนไรชาวบ้านเนี่ยได้รับยินได้ยินเสียงปืนเนี่ยดังกว่า40นัดฮะแต่คนที่อยู่ตรงซอยจุฬาซอย10กลางเมืองเลยเบื้องต้นเนี่ยที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นร้านจำหน่ายเสื้อผ้ากีฬานะครับก็เรียกได้ว่าตั้งแต่ตีสี่แหละมีผู้ได้ยินเสียงปืนยิงรัวหลายต่อหลายนัดต่อมาเนี่ยตำรวจได้เข้าไปตรวจสอบเพราะว่าเสียงปืนน่ะมาจากบริเวณหน้าอาคารพาณิชย์มันเป็นร้านค้าชุดกีฬานึกออกไหมแถวนั้นใช่ใช่มีขายชุดกีฬาเยอะไปหมดเลยเวลาเราจะมีร้านขายชุดกีฬาด้วยเวลาเราเล่นกีฬาสีหรือว่าตัดทีมฟุตบอลเนี่ยก็จะไปแถวนี้ต้องไปที่นี่เพราะเมื่อก่อนเป็นสนามสุพัชราศัยหลังสนามสุพใช่ครับนี่แหละนะครับเขาบอกผู้ก่อเหตุเนี่ยจะเข้าไปในตัวอาคารแล้วก็ยิงปืนเป็นระยะ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 ในเวลาต่อมาตำรวจทราบว่าผู้ก่อเหตุรายนี้นะเป็นผู้ชายตำรวจได้วางกำลังล้อมเลยนะแล้วก็ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยคุณคิดดูตั้งแต่ตีสี่จน9โมงครึ่งครับ5ชั่วโมงวิธีที่ตำรวจจะใช้ก่อนอันแรกคือให้ญาติมาเกลี้ยกล่อมก่อนแต่เหตุการณ์ไม่ยุติจนในที่สุด10โมงฮะเหตุการณ์ก็ยังตึงเครียดต่อไปเรื่อยๆนะฮะไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจน10โมงครึ่งตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยลงพื้นที่บัญชาการครับซึ่งท่านยืนยันว่าไม่ใช่เหตุกราดยิงโอเคก็คือไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายใครครับอาจจะยิงขู่ขึ้นฟ้าถูกฮะจน10โมง50เนี่ยตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับแล้วก็นำตัวไปที่สน.ปทุมวันโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเพราะฉะนั้นคนปล่อยข่าวก็อย่าไปปล่อยกราดยิงกราดยิงคุณเชื่อไหมใช่ตัวเองไปร้านขนมวันนี้ขอนอกเรื่องก่อนจะเข้าเรื่องนี้ครับร้านขนมเนี่ยปกติตัวเองกินร้านพักปกติแซนด์วิชจะไม่เหลือเลยตลอดกี่ปีที่ผ่านมากินร้านนี้หลังตึกมดไปประจำกินไม่กินทุกวันตั้งแต่ทำงานกันเนี่ยก็เป็น10ปีแล้วนะก็เกือบคือ16ปีไปถึงนี่คือคนซื้อหมดทุกวันมันไม่เคยเหลือให้กินเพราะทำไมเย็นจะไม่ค่อยเหลือแล้วไม่เหลือแล้วน้อยแล้วเมื่อกี้ขับรถไปที่พักเบเกอรี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่แซนด์วิชเหลือเยอะมากฮะเหรอแล้วถามว่าคนไปไหนกันหมดคือคนไม่กล้าออกจากบ้านกันเลยณตอนนี้คนไม่กล้าออกจากบ้านกันเลยเพราะฉะนั้นการปล่อยข่าวหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีผลนะฮะมันมีผลจริงๆปรากฏว่าโอเคแหละเมื่อเช้านี้มันมีเหตุนี้ปุ๊บคนก็เฮ้ยเหตุการณ์ยิงมันเกิดขึ้นกลางเมืองหรือเปล่าโดยเฉพาะจุฬาซอย10ครับแถวนั้นคนพลุกพล่านด้วยนักศึกษาเยอะด้วยนักศึกษาเยอะด้วยถูกต้องมั้ยนะครับปรากฏว่าผู้ต้องหาเนี่ยเขาบอกว่าทำไปเพราะเกิดความเครียดครับครับความเครียดปุ๊บสิ่งที่ผู้ต้องหาจะทำคืออะไรต้องการระบายอารมณ์ต้องการระบายอารมณ์จากการตรวจสอบภายในบ้านเนี่ยพบยาเสพติดครับจำนวนหนึ่งพร้อมกับผลตรวจหาสารเสพติดเบื้องต้นเพราะว่าปัสสาวะเป็นสีม่วงอยู่แล้วครับผมนะครับแล้วก็พบว่ามีร่องรอยกระสุนบริเวณอาคารเนี่ยนะครับหน้าต่างแตกร้าวหลายจุดกันเลยครับตำรวจก็เลยว่ามันมีอย่างนี้จริงๆยิงปืนเพื่อระบายความเครียดคือยิงอยู่ในบ้านตัวเองไงแหละไม่ได้จะมีการก่อเหตุอะไรไม่ได้จะก่อเหตุไม่ต้องไม่ได้มีเจตนาที่จะให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับครับนอกจากนี้นะครับคนแถวนั้นเนี่ยเขายังรายงานกันว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยก็เคย
มีการยิงปืนขึ้นฟ้ามาแล้วด้วยก็คือซัดไปแล้วซัดไปแล้วประมาณ5นัดไม่ได้ยิงเยอะขนาดนี้นะครับผมแต่ว่าคนบริเวณนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ไปแจ้งความอะไรเพราะว่ารู้จักกันอยู่แล้วคนรู้จักกันทุกคนอยู่แล้วนะเราก็รู้สึกว่าสงสารเพราะว่าคุณพี่คนนี้เขาเหมือนประสบปัญหาทางธุรกิจแล้วก็มีความเครียดสะสมนะครับครับแต่บางแหล่งข่าวนะครับก็บอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเคยยิงปืนลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งจนภรรยาเนี่ยไม่กล้าที่อาศัยอยู่ด้วยแล้วเพราะว่ากลัวกลัวว่าจะโดนลูกหลงเอาลูกหนีไปแล้วแล้วก็เอาลูกเนี่ยหนีไปหมดเลยนะครับผมและก็ให้ลูกน้องเนี่ยออกจากงานทั้งหมดเลยใช่เหลืออยู่ตัวคนเดียวเลยขณะนี้นะครับขณะที่อุปนิสัยส่วนตัวของผู้ก่อเหตุนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนแบบเรียบร้อยแล้วก็นิสัยดีนะเป็นคนแบบสุภาพอะไรเนี้ยแต่หลังจากเกิดปัญหาจากธุรกิจนะครับก็เก็บตัวอยู่แต่ในอาคารที่ก่อเหตุไม่พูดคุยกับใครนะครับจนกระทั่งเกิดเหตุในวันนี้ครับผมท่านผู้ชมฮะเรากลัวกันไปแล้วเรากลัวกันมากด้วยคุณอานกรอานกรนะฮะ คนใกล้ชิดของคุณเอกชัยเลยหรือหนุ่มเราใช้คำว่าหนุ่มคลั่งด้วยกันไม่ขอใช้ชื่อเพราะเขาบอกว่าการใช้ชื่อมันจะเป็นเหมือนแบบว่าเดี๋ยวมันจะมีลักษณะการเรียนแบบเขาบอกว่าไอ้ชนวนเหตุครั้งนี้เครียดเรื่องธุรกิจเครียดเรื่องพิษเศรษฐกิจการเงินของครอบครัวมีปัญหาเนื่องจากเขาเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายอุปกรณ์กีฬาถูกต้องสิแต่ตั้งแต่ที่ย้ายมาเช่าตึกที่เป็นเหตุที่ก่อเหตุเนี่ยนะฮะปรากฏว่ารายได้มันลดลงมันก็ลดลงทุกอาชีพอะฮะครับผมชักหน้าไม่ถึงหลังมันขายไม่ได้เลยจากเดิมที่ขายได้เยอะตอนนี้บางวันกลับขายได้ไม่ถึงพันบาทซึ่งตนก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเรื่องนี้แหละนะเนื่องจากทางครอบครัวก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยนะฮะนะฮะผู้ก่อเหตุเขาก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับผมนะนายเอกชัยจะเป็นคนใจดีนะครับแล้วก็ไม่เคยอารมณ์ร้อนแล้วก็ไม่เคยต่อว่าตนเลยนะครับซึ่งก่อนเกิดเหตุเนี่ยตนก็เคยเจอนายเอกชัยนะครับในช่วงตรุษจีนแต่ก็ไม่เห็นว่าเขาบ่นเครียดอะไรนะครับแล้วก็ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ได้ไม่ได้โทรหาครอบครัวมาก่อนนะครับมาทราบก็ตอนเป็นข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับครอบครัวก็ตกใจมากเพราะว่าไม่คิดว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยจะทำแบบนี้ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับผมผู้ก่อเหตุเนี่ยจะไม่เคยยิงปืนหรือว่าไปยิงปืนที่สนามอยู่บ่อยๆนะครับและที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยจะก่อเหตุแบบนี้มาก่อนนะครับผมซึ่งเป็นเพื่อนเนี่ยได้กล่าวถึงไว้ครับนะจะมีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่เสพไปเพราะตรวจพบเจออันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะแต่โอเคฮะมันไม่ใช่มีอะไรเกิดจากความเครียดครับท่านผู้ชมฮะข่าวเมื่อวานนี้หลายๆคนตกใจกันพอสมควรที่เป็นข่าวผู้หญิงอุ้มท้องกันหมดเลยอ๋อใช่ตัวฉันเองที่เคยเจอเว้ยมีลูกของอภิมหาเศรษฐีคนนึงที่ฉันเคยเล่าให้เธอฟังผู้ชายเมื่อก่อนเป็นผัวฉันไงเธอแม่แต่ว่าพอดังไม่สามารถท้องให้เขาได้เรื่องคุณนี่ลิงดีดีใช่ฉันเคยสงสัยว่ามันมีอย่างนี้จริงๆเมื่อก่อนเนี้ยผู้ชายอ่ะก็เป็นแบบนายแบบอ่ะนายแบบเดินอีเวนต์นะอีน้องสมัยพวกแกเดินแบบกันมันก็จะเป็นพิตตี้บอยอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่มีพิตตี้บอยนะก็เป็นนายแบบผู้ชายแล้วกันเป็นนายแบบเมื่อก่อนก็เป็นผัวฉันก็ให้เงินวันดีคืนดีมันหายไปทำงานต่างประเทศแป๊บนึงกลับมาปุ๊บมันก็บอกฉันบอกว่าไปซื้อบ้านให้หน่อยอุ้ยกูก็ปิดมือถือเลยค่ะปิดค่ะก็เคยหลักพันยังโอเคขอที่อยู่บ้านหลังนึงเลยไม่ได้เออขอที่อยู่เออปิดก่อนมันมาถึงหน้าบ้านฉันเลยพี่ไปซื้อบ้านกลางกรุงอุ้ยกูยิ่งหนีสิอีกหน่อยบ้านกรุงที่ไหนเป็น10ล้านนะ4ล้าน5ล้านอ่ะสิฮะตอนนั้นเป็นบ้านตัวใหญ่มันก็จะ7-8ล้านแต่มันจะประมาณนั้นเงินดาวเขาจะให้จ่ายแค่ 2-3 แสนบาท 3-4 แสนบาทอะไรเงี้ยมันก็บอกให้ฉันไปรูดการ์ดเว้ยปรากฏว่าฉันบอกฉันป่วยฉันก็กลัวเสียเงินไปกูก็กลัวเสียเงินเสียเงินหลักพันเนี่ยมันยังโอเคยังได้ให้ได้เสียเงินหลักแสนหลักล้านกูต้องเก็บไว้ตัวเองนี่แฟนเก่านะมอสก็คือโอเคทำยังไงดีวะปรากฏพี่เดี๋ยวผมโอนให้พี่ก็มันก็บอกว่าให้ไปรูดอ่ะ400,000เกือบ500,000แล้วมันก็โอนเงินมาคือโอนเงินให้ก่อนแล้วพี่ไปรูดนะไปรูดก้าวหน่อยบอกว่าไงป่ะก็เห็นพี่ชอบเก็บสะสมพลอยหวังดีกับเราเขาหวังดีแต่เราก็กลัวกระเทยเสียเงินไงเธอเข้าใจใช่ไหมล่ะไอเราก็นอนไปก่อนเนี่ยเราโดนมาตลอดแบบนี้จิตใจเราเป็นแบบนี้เนี่ยเขาอุตส่าห์เป็นคนดีตัวเรารู้สึกว่าเราเริ่มฉลาดแล้วเราเริ่มยอมจ่ายให้ก่อนแต่นั่นคือผู้ชายนะปรากฏว่าผู้ชายไปซื้อบ้านนี่อุ้ยอีรถบ้านแพงๆเนาะซื้อบ้านแพงๆซื้อรถซุปเปอร์คาร์เอ๊ะอีนี่สักพักตอนจะกลับปุ๊บอ่ะพี่ติดตัวให้15,000นะทำไมเมื่อก่อนพี่ให้ผมทีละ1,500วันนี้ผมให้พี่ติดตัว15,000โห10เท่าเลยเออดูจริงจริงเห็นไหมคุณเนี่ยไม่อายฉันก็เอาเงินมาใช้ปกติเอาด้วยมันนานๆที่จะมีเงินผู้ชายให้ใช้หน้าที่คืออะไรรู้ไหมทำให้ลูกสาวเขาท้อง
หน้าที่เขาอย่างเดียวเลยเหรอผู้ชายคนนี้หน้าที่ทำให้ลูกสาวเขาท้องแล้วก็ผู้หญิงคนนี้จะมีผู้ชายไว้ปั๊มปึ่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 มเนี่ยคือหน้าตาดีๆหมดคอยทำให้ผู้หญิงคนนี้ทำงานให้ท้องแล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบความเป็นพ่อไม่ต้องฉันก็คิดว่าสิ่งที่ฉันเจอมาในชีวิตน่ะมันแปลกอันนี้แปลกกว่านะแล้วผู้หญิงเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติต่างชาติเป็นคนต่างชาติด้วยโอ้โหเดี๋ยวจบปุ๊บฉันจะเปิดให้ดูเธอสมมติชอบเลี้ยงผู้ชาย6คนใช่ไหมหกคนคนนี้เปิดร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดของที่ไหนนะอีรุตเปิดร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดของที่ไหนอย่าพูดชื่ออีกคนหนึ่งเปิดโรงพยาบาลให้ค่ะ อีกนงเปิดคลินิกให้ค่ะเฮ้ยคือผู้หญิงคนนี้เปิดให้หมดเลยเปิดอย่างนี้เลยแต่ทุกคนเนี่ยมีหน้าที่ทำให้เขาท้องนะถูกทุกคนมีหน้าที่ทำให้ผู้หญิงคนนี้ท้องให้คือถ้าให้บ่อยที่สุดถ้าคือทำท้องสำเร็จก็จะทำเปิดกิจการให้อย่างนี้ก็คือก็เปิดไว้ให้ก่อนให้มีเป็นหลักเป็นฐานไว้ก่อนผู้หญิงคนนี้มีสตังค์ผู้หญิงอายุ28อีน็อตเฮ้ยยังน้อยอยู่เลยอะหล่อมดแล้วตอนนี้28อยู่เดี๋ยวยังอยู่ยังอยู่ท้องหรือยังท้องมีลูกเยอะไหมท้อง 2-3 คนแต่ลูกก็เรียนแบบส่งเรียนระดับแบบว่าเรียนไฮโลหมดอ่ะก็คือผู้หญิงต้องการที่จะมีลูกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลูก 2-3 คนนี่คือคนละพ่อหมดเลยคนละพ่อหมดเลยโอ้โหเกิดมาฉันว่าฉันนี่คือสิ่งที่ตัวเองเจอมาในชีวิตแล้วก็ยังเป็นเควสชั่นมาร์กและที่อยู่ในนั้นน่ะเป็นผัวฉัน3เธอมันพีคตรงนี้แหละครับผมเนี่ยถ้าเราท้องได้เราท้องไปแล้วเราท้องได้แล้วเนาะแปลกฉันว่าสิ่งที่ฉันเจอมาน่ะแปลกที่สุดแล้วแล้วจนถึงวันนี้ฉันก็ยังไม่เข้าใจความหมายว่าทำไปทำไมทำไปทำไมเว้ยอยากมีลูกแต่ไม่อยากมีสามีอันนี้คือเรื่องจริงๆอุ้ยฉันอยากจะเอาอีพวกนี้มานั่งสัมภาษณ์ตรงนี้เธอแต่ต้องปิดหน้านะไม่ต้องปิดเอาหรอเปิดได้เลยเหรอบางคนก็เคยเล่นละครมาก่อนด้วยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วไม่เกี่ยวกับคลินิกแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วบางคนบางคนเคยมาเป็นแขกรับเชิญแฉสมัยแรกๆด้วยไอ้แล้วพรุ่งนี้ทำงานไงแล้วไอ้เจมส์เล่าว่าไอ้เก๋เจอบ่อยไอ้เก๋เจอบ่อยเก๋รู้เหรอเออเขาศึกแล้วอีเก๋นานแล้วจริงๆลดอาชีพโอ้โหกูเล่าเรื่องพวกนี้แหมยอดไลค์ขึ้นชื่นใจจังเลยนะทำไมฉันเล่าเรื่องอื่นยอดไลค์มาไม่ขึ้นก็นี่ไงมันเป็นเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับมดเกิดจากท้องพ่อท้องแม่กูไม่เคยเจอเหตุการณ์ฉันว่าแปลกเออพี่ก็เคยแปลกพี่เคยได้ยินเนี่ยจ้างผู้ชายให้ทำให้ตัวเองท้องจะได้มีทายาทสืบตระกูลต่อไปถูกทำธุรกิจต่อไปแล้วผู้หญิงอ่ะหน้าตาสวยด้วยสวยเฮ้ยผู้ตายว้าวโอ้ก็แปลกงงทำไมไม่หาแฟนตัวเป็นจนถึงวันนี้ฉันก็ยังกูเปิดหน้าผู้ชายให้ดูเลยก็ได้อ่ะเดี๋ยวคนทั้งบ้านก็อยากรู้ว่าเป็นใครแต่ผู้หญิงเป็นต่างชาติใช่ไหมมดผู้หญิงสวยพี่ชาวผู้หญิงสวยเป็นนางเอกได้เลยเป็นต่างชาติแล้วก็รวยเป็นนักธุรกิจฝรั่งไหมฝรั่งไม่ฝรั่งอ๋อไม่ฝรั่งโอเคเออโอเคหนึ่งในนั้นคือใครรู้ไหมใครอีกคนเนี่ยพี่ชาวรู้จักอ่าโอเครู้จักมั้ยรู้จักรู้จักเลยครับผมเวลาจ้างสักทีให้ทีละแสนเธอสักนี่นะสักเฉยๆสักเฉยๆทีละแสนก้มดูมันสักเต็มตัวมันได้กี่ล้านแล้วล่ะโอ้โหโอ้โหยอดไลค์ขึ้นใหญ่เลยนะอันนี้เราเพื่อความบันเทิงว่ามีอย่างนี้ในโลกสาบานเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ฉันยังหาคำตอบไม่ได้ว่าเขาเอาเด็กไปทำไมเว้ยเขาก็อาจจะแบบว่าไม่อยากจะมีครอบครัวเป็นตัวเป็นตนไม่อยากรับผิดชอบผู้ชายด้วยไงแล้วก็ถ้าใครได้ลูกแฝดได้สเปเชียลโบนัสนะเธอโอ้โหดับเบิ้ลเหรอเฮ้ยปัจจุบันผู้หญิงคนนี้มีลูกกี่คนละเขาบอกว่า4 4คนแต่ยังไม่ได้แฝดสักคนจากพ่อคนไหนก็ไม่รู้แล้วทุกวันนี้ยังทำอยู่ไหมยังทำลูกอยู่ไหมก็ไม่รู้ก็ไม่ได้ติดต่อก็อีน็อตกูก็ไม่กล้าติดต่อผู้ชายใครเขาจะมาหากูผู้ชายเขามีเงินแล้วอ่ะจริงว่ะครับผมใช่ไหมล่ะมันก็ลองถามดูเฉยๆแต่ไม่ต้องเจอกันก็ได้อะไรอย่างนี้อีรุตผู้ชายคนนี้ทุกวันนี้ยังติดต่อเรามาอยู่ไหมไม่ค่อยแล้วเนาะรวยแล้วเหรอรวยไปเลยอ่ะเนาะครับผมหน้ารถเหมือนวิชาชีพมากอ่ะจริงๆไปที่หน้ารถอีกทีไปที่หน้ารถอีกทีเนี่ยครับผมจริงเหมือนพวกแก๊ง18มงคลฉันน่ะไม่เข้าใจเว้ยแต่อันนั้นน่ะมันเป็นแง่ดีอันนั้นดีเพราะเขาอยากจะมีทายาทสืบตระกูลคนโตอ่ะตอนนี้ประมาณสัก4ขวบอ่ะก็ได้เรียนดีเรียนเมืองนอกเลยนะผมถามไม่นานดิคนโต4ขวบเพิ่งผ่านไม่นานแล้วเนี่ยก็ผู้ชายคนนั้นมันเพิ่งมาหาเราตอนเปิดแฉใหม่ๆอ่ะ
อ๋อเหรอเอาก็อยากตอนเป็นแฉอยู่ชั้น11น่ะเอาอ๋อเหรออ่าฮะไม่ใช่ดาราก็คือแบบเป็นทั่วไปก็มากับฉันน่ะแต่ผู้ชายมาหามดดำเยอะมากไม่จำหน้านะใครไปจำได้วะไม่แต่ว่าจะมีมาบ่อยๆไม่กี่คนหรอกไม่กี่คนใครจะไปจำได้ผู้ชายมาไม่จำหน้าเลยอ่ะทุกวันจดโอ้โหขึ้นใหญ่เลยฮะยอดไลค์กูฮะมันห่างหายไปนานปรากฏว่าจริงๆน็อตแล้วถ้าสมมติวันเนี้ยเปิดร้านอ่ะสมมติว่าสมมติเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นขายไม่ได้สามวันทุบสิทุบก่อนไม่รอแล้วเปลี่ยนเป็นร้านอาหารไทยอุ้ยขายไม่ได้อีกเปลี่ยนเป็นร้านสเต็กไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งจะขายได้สักพักหนึ่งอุ้ยคนนี้เหรออีกคนหนึ่งเหรออีกคนหนึ่งเธอเคยเป็นนายแบบมาก่อนเปิดคลินิกเสริมความงามไม่ใช่คลินิกเสริมความงามใช่นู่นไปซื้อโรงพยาบาลมาจากเกาหลีมาเปิดเลยค่ะโอ้โหรวยมากอ่ะรวยมากอ่ะสุดยอดโอ้นี่สุดยอดแล้วถ้าสมมติแกเห็นหน้าผู้หญิงนะอีน็อตผู้หญิงฉันก็คิดว่าเราจะต้องคิดเป็นผู้หญิงป้าป้าเพ้อเพ้อเพ้อผู้หญิงคือสวยเออแล้วก็ยังอายุไม่เยอะด้วยอ่ะมดบอก28เองถ้าตอนนี้ก็30ต้นๆ30กว่าๆก็ยังโอเค30กว่าแล้ว30กว่าแล้ว30กว่านะ30กว่าแล้วตัวเนี้ยฉันไม่เข้าใจแต่ก็ผลิตลูกอย่างเดียวจริงๆแต่อันนี้ไม่ผิดกฎหมายเพราะเป็นความสมยอมกับความตั้งใจที่อยากจะมีลูกแต่อันเนี้ยมันเกิดขึ้นมาว่าอันนั้นน่ะคือเค้าอยากมีลูกแล้วลูกอ่ะคงเป็นเจ้าของทายงทายาทให้แบบว่าฮะคือดูแลธุรกิจต่อไปแต่ไม่อยากมีผัวไงอยากมีลูกแต่ไม่อยากมีผัวแต่ก็ต้องหาผัวหน้าตาดีๆเพื่อลูกจะได้ของดีกลับมาจริงหาผู้ชายที่หน้าตาดีๆผู้ชายทุกคนที่มันเลือกคือสูงนายแบบอ่ะโอเคคือทรงดีคือทรงต้องดีหมดจริงๆอีน็อตอันเนี้ย 4-5 ปีมาเนี้ยฉันตื่นเช้ามาฉันถามลูกน้องฉันทุกวันเธอพวกมันฝันกันหรือเปล่าวะมันฝันหรือเปล่าวะเอ๊ฝันไปฝันอีรุดกูต้องดูเฟซบุ๊กมาทุกวันอีรุดอะไรคะคุณแม่ขาลาโบกินี่อีกแล้วค่ะกูเปิดเลยดีกว่ากูเปิดเลยดีกว่าเอาแสดงว่ายังคอยส่องเขาอยู่ตลอดเวลาฉันส่องว่าความเติบโตเขาเป็นยังไงบ้างจริงนะครับผมแต่เขาไม่ทักมาไงมอสช่วงนี้ไม่ทักสิทักได้ยังไงล่ะเราไม่ทักไปอ่ะในเล็กไปติดในเล็กเราก็คุยกันได้นี่ช่วงนี้เธอเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนี่เมื่อก่อนอ่ะรอแต่ตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้ละดูสิเป็นซีโอกี่ที่อะเธออ่าๆนะฮะไหนมอสดูดินี่เป็นซีโอกี่ที่อะเออเยอะไว้3-4 ที่นี่อ่ะอย่างนี้เลยอ่ะทรงดีทรงดีทรงดีมาโอ้มาก่อนหล่อมากหล่อมากรวยแล้วไงมีอันจะกินแล้วตอนนี้ก็แฟตไงเธอนี่ผู้หญิงคนนี้เลยเหรอเออแสดงว่าตอนนี้ถึงแม้จะมีลูกด้วยกันเขายังคบกันอยู่ก็ยังอยู่ผู้ชายหลายๆเขาก็ยังคบกันอยู่เป็นครอบครัวใหญ่เนี่ยเฮ้ยวันนึงซื้อแต่อย่างนี้เธอนี่ไงเบื่อแล้วนะรถเบื่อแล้วนะนี่เห็นไหมล่ะฉันนั่งเครียดเครียดเป็นไรผู้ชายมีตายแล้วตายแล้วนี่เบื่อแล้วนะเห็นไหมล่ะโอ้โหเห็นไหมล่ะอยู่เมืองไทยป่ะมดอยู่เมืองไทยนี่คนนี้เคยเป็นแฟนมาก่อนเป็นผัวเลยล่ะใช่ใช่ก็หมดเป็นหลักล้านเหมือนกันเนี่ยเบื่อแล้วนะเบื่อแล้วนะตายอ่าฮะเนี่ยโอ้โหนี่จะเปลี่ยนรถอีกแล้วนี่เออโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะเขาต้องดูแลตัวเองนะครับผมเบื่อแล้วนะนี่เห็นไหมล่ะนี่เปิดใหญ่เลยเธอวันนึงนี่เปิดอีกแล้วนี่ก็เปิดร้านอีกแล้วเปิดอีกสิโอ้โหฉันไม่เข้าใจเว้ยมันมีอาชีพอย่างนี้จริงๆเว้ยถูกเข้าไลน์กูพี่ชาวเลยนะครับผมจำชื่อมาเรียบร้อยแล้วครับดีที่มันไม่ได้เป็นดาราสามล้านแต่มันก็เคยผ่านละครนี่หน่อยที่ไหนหน่อยมันไปตกทางนี้ก่อนเลยไปทางนี้ดีกว่าไม่เข้าใจเว้ยแต่แน่นอนอีกสิ่งหนึ่งที่เมื่อวานคนได้รับความสนใจเราจะสังเกตว่าทำไมคนท้องมันเยอะวะครับผมเราสังเกตไหมทำไมคนท้องมันเยอะมันเป็นเกี่ยวกับบ้านอุ้มบุญฮะกลางกรุงฮะมันจะจ้างผู้หญิงเนี่ยฟักไข่ก่อนก็คือหมอที่ทำแบบฝังไข่เขาบอกประเทศไทยนี่เก่งสุด IVF ประเทศทูนิสประเทศไทยนี่เก่งสุดนะก็จะจ้างผู้หญิงที่แข็งแรงเนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งคันแทนตั้งคันแทนที่หลายๆที่นะฮะมีอยู่ทั้งรังตุงราชพาวทาวอินทาวมีหลายที่เลยคือผู้หญิงคนนี้จะอาศัยคือพฤติกรรมของเขาคือรับจ้างตั้งท้องบ้านหลังแรกบ้านที่ลาดพาวเนี่ยตำรวจเขาเจอ7คนฮะครับผู้หญิงท้องอยู่ในบ้าน7คนผู้หญิงท้อง7คนฝังไข่ยอด7คนหมดนะรวมทั้งมีทารกแรกคลอดไวแบร์บอกเนี่ยอยู่ด้วยตำรวจพบว่าทารกนั้นน่ะเป็นเพศชายวัยประมาณ30วันน็อตครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยน่าจะมารับจ้าง
อุ้มบุญนั่นแหละครับผมรับจ้างอุ้มบุญหรือตั้งครรภ์นั่นแหละโดยการที่การฝังไข่มีการดูแลอย่างดีเขาบอกดูแลอย่างดีให้อยู่ให้กินอย่างดีเลยนะครับจนทารกเนี่ยมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ส่วนทารกเนี่ยทราบว่าหลังจากคลอดแล้วเนี่ยก็จะถูกส่งออกไปชายแดนส่งออกไปชายแดนสอดคล้องกับการสืบสวนว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้สองอย่างอย่างที่อันนั้นคือผู้ชายผลิตถูกต้องไหมฮะผู้ชายผลิตอันนั้นเอาไปเลี้ยงเป็นลูกคุณหนูจริงๆครับมันเหมือนละครเลยเนาะเอาไปเลี้ยงเป็นลูกคุณหนูจริงแต่อันเนี้ยเขาคาดว่าน่าจะค้าอวัยวะมนุษย์ฮะคือผลิตเด็กน้อยออกมาเด็กอย่าลืมว่าเวลาที่เด็กมันคลอดออกมาลกยังเป็นสิ่งที่สำคัญเลยลกแม้กระทั่งลกนะฮะฉันเวลาหลานฉันคลอดปุ๊บฉันตัดเลยตัดลกไว้ฉีดหน้าเลยฉันเตรียมไว้รักษาตัวเองแต่หลานทุกคนคลอดปุ๊บฉันตัดไว้หมดเลยขนาดลกอ่ะขนาดฉันแบบว่าหลานกับฉันตัดไว้ก็ตรงกันตรงกันเนี่ยถ้าสมมติแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงกันแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันต้องเป็นพ่อแม่มันต้องเป็นพ่อแม่ตรงปรากฏว่าเชื่อไหมค่าตัดจะเป็นแสนๆเลยอีดาด้าเป็นคุณพาฉันไปตัดใช่ใช่เป็นแต่เราค่าเก็บในแต่ละปีเก็บลบเนี่ยหมดฉันเก็บไว้อ๋อเหรอเก็บไว้ไปทำดีแต่ดีอนาคตมันสามารถมาทำช่วยรักษาเราได้คุณจะเชื่อไหมฮะปรากฏว่าทำไปทำมาเขาบอกขบวนการเนี้ยมันมีมานานแล้วเนาะครับมันมีมานานแล้วจริงๆแล้วเขาก็พยายามไปสืบค้นว่ามันคืออะไรวะที่สำคัญเนี่ยผู้ต้องสงสัยเนี่ยเดินทางไปกับระหว่างไทยจีนไทยจีนไทยจีนหลายครั้งมากเลยวันนี้ทุกคนอยู่หมดตำรวจเขาก็เลยจับตามองว่าไอ้บ้านหลังเนี้ยมันต้องมีอะไรมันผิดปกติมันต้องมีอะไรทำไมมีแต่คนท้อง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 คลินิกก็ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านธรรมดาแต่คนท้องเข้าเยอะเหลือเกินถูกนะฮะเข้าไปดูปุ๊บเด็กเหล่านี้หากคลอดมาแล้วจะถูกกระทำอะไรบ้างแม่ที่รับจ้างตั้งท้องเนี่ยพอใกล้คลอดปุ๊บเขาจะเอาเด็กจะเอาผู้หญิงที่ใกล้คลอดไปเมืองนอกไปคลอดที่เมืองนอกเลยไปเตรียมคลอดที่เมืองนอกไปทำคลอดที่เมืองนอกเด็กคลอดปุ๊บกลับมาแต่ตัวมารับตังเอาเด็กทิ้งไว้นู่นเลยเอาเด็กทิ้งไว้ที่นู่นเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าทำมากี่ปีแล้วด้วยครับในเวลาต่อมาตำรวจเขาได้ตอบมาแล้วฮะเมื่อวานข่าวเนี่ยเป็นข่าวที่หลายๆคนจับตามองพอสมควรครับตำรวจเขาได้บอกเลยว่ามันเป็นขบวนการแก๊งอุ้มบุญข้ามชาติฮะไอ้กลุ่มนายทุนประอ่ะไม่ต้องไปบอกประเทศเขาสัญชาติจีนเป็นหัวหน้าขบวนการอุ้มบุญข้ามชาติเนี่ยก็ได้ว่าจ้างกลุ่มนายหน้าของคนไทยเนี่ย okay. ก็จะไปติดต่อ okay. ติดต่อผู้หญิงไทยเนี่ยรับจ้างตั้งครรภ์เนี่ยโดยที่จะให้ค่าจ้างนะฮะต่อครั้งเนี่ยนะฮะ300,000ถึง450,000โอ้โหคือคลอดเนี่ยได้ครึ่งล้านเลยถูกนะครับอุ้ม9เดือนถ้าเด็กแฝดได้เพิ่มนะฮะโอ้โหดับเบิ้ลเข้าตัวดับเบิ้ลไปก็อาจจะไม่ได้ดับเบิ้ลคือก็ได้เงินมี5 6 แสน 7 แสนอะไรอย่างงี้นะแล้วเขาบอกหากหญิงไทยตกลงที่รับจ้างตั้งครรภ์เนี่ยแล้วก็กลุ่มนายหน้าก็จะแบ่งหน้าที่กันทำงานครับอย่างแรกก็จะเอาหญิงไทยที่รับจ้างตั้งครรภ์เนี่ยนะฮะเดินทางไปปลูกฝังตัวอ่อนก่อนไปปลูกฝังตัวอ่อนที่คลินิกแห่งนึงไม่ใช่ประเทศไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราทั้งหลายนะครับหลังจากนั้นก็จะพาไปฝากครรภ์แล้วก็คลอดบุตรในโรงพยาบาลในประเทศไทยนี่แหละ คือไปฝังที่อื่นแล้วก็มาคลอดที่บ้านเราถูกแต่ในบางครั้งกลุ่มนายหน้าจะพาหญิงไทยที่รับจ้างตั้งครรภ์แทนเนี่ยเดินทางไปคลอดที่ประเทศเมืองนอกเลยประเทศของเขาเลยนะฮะแล้วก็กลับมาแต่แม่เอาเด็กทิ้งไว้ครับไอ้หน้าเหล่านี้จะเป็นผู้ดำเนินการหมดเลยนะหนึ่งเอกสารการคลอดตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดให้อยู่ดีกินดีเลยครับหลังจากนั้นก็จะพาเด็กที่เกิดจากการอุ้มบุญเนี่ยเดินทางไปส่งให้กับบุคคลที่อ้างว่าเป็นพ่อครับนะในต่างประเทศเนาะถูกแล้วก็เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้วข้อมูลการเดินทางของเด็กที่ส่งไปเนี่ยก็ไม่พบว่าเฮ้ยไปคลอดแต่ไม่มีลูกไม่มีการกลับเข้ามาประเทศไทยเลยไหมแม่คือมีแม่หนังเดียวขาไปมีขาไปไม่มีขากลับไม่รู้ว่าทุกอย่างมันจบสิ้นขบวนการยังไงครับผมแล้วก็หญิงไทยที่ไปจ้างรับจ้างตั้งครรภ์เนี่ยก็จะได้รับเงินฮะหลังจากที่เอาเด็กไปส่งแล้วส่งเรียบร้อยตัวเองกลับมาปุ๊บก็ได้เงินมารับตังนะครับผมจากการสืบสวนยังพบอีกนะครับว่ากลุ่มผู้กระทำความผิดนะครับมีการเปิดบริษัทบังหน้าเพื่อปกปิดการกระทำความผิดในการว่าจ้างหญิงไทยนะฮะให้ทำการตั้งครรภ์นะครับตั้งแต่ปี2555ครับโดยพบข้อมูลนะฮะว่าหญิงที่รับจ้างตั้งครรภ์แทนเนี่ยจำนวนมากครับกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศนะครับผมนะเบื้องต้นคาดว่าไม่ต่ำกว่า100รายครับสำหรับเด็กที่คลอดมาแล้วเนี่ยตรวจสอบพบว่าถูกอุ้มออกไปแล้วเบื้องต้นคาดว่าไม่เกินไม่ต่ำกว่า50รายครับกับแก๊งนี้ฮะเขาบอกงี้เพื่อนบ้านเขาไปถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็บอกว่าอะไรมั้ยมันแปลก
มันมีมาตั้งนานแล้วแล้วรู้สึกว่าไอ้บ้านหลังนี้เหมือนโฮสเทลเป็นโรงแรมคือมีคนหมุนเวียนตลอดเวลาก็จะมีคนต่างชาติเนี่ยเข้าออกจะอยู่ตลอดเวลาเลยครับนะครับท่านผู้ชมฮะความคืบหน้าล่าสุดถ้าไอเด็กพวกนี้มันเป็นเหมือนไอเด็กๆที่ก็โชคดีไปโชคดีไปจ้างอุ้มท้องแทนแล้วก็ไปเลี้ยงอย่างคุณหนูก็โชคดีไปถูกปรากฏว่าตำรวจเนี่ยเขาเตรียมออกหมายจับผู้ต้องหาอีก8คนนะเป็นชาวต่างชาติ2คนไทยอีก6คนเนี่ยครับเขาเป็นหน้าที่อะไรไอ้คนที่จะต้องจับเป็นคนที่หน้าที่ไปติดต่อผู้หญิงไทยไปเป็นแม่อุ้มบุญเนี่ยในหน้าแล้วก็เป็นพาหญิงไทยเนี่ยไปฉีดสเปิร์มต่างประเทศครับจากการสอบปากคำผู้ต้องหาเนี่ยให้การปฏิเสธอ้างว่าทำเด็กหลอดแก้วเท่านั้นส่วนกรณีที่มีข้อสงสัยว่าเด็กอุ้มบุญที่ถูกส่งไปยังประเทศจีนเนี่ยน่าจะใช้ในการแบบว่าเพื่อทางการค้าครับค้ามนุษย์อย่างเงี้ยค้าอวัยวะอย่างเงี้ยเป็นไปได้ยังไงมดค้าอวัยวะเอางี้ดีกว่าบางทีอ่ะเราไม่รู้ว่าเคยได้ดูหนังซาลาเปาเนื้อคนอะไรเงี้ยไหมเคยนานแล้วเรื่องนี้นานแล้วหลายสิบปีแล้วสำหรับคนอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่าไม่รู้อะที่มันมีจริงๆด้วยมีก็ช่วงอู่ฮั่นระบาดใหม่ๆอะที่มีข่าวมาว่าในต่างประเทศเขากินเนื้อทารกกันอะเขากินเนื้อทารกกันหรือจำข่าวประเทศที่เราชอบไปเล่นอะไรกันสักอย่างนึงแล้วแบบว่าอู้ซาลาเปาร้านนี้เป็นแบบว่ามาถึงจะต้องไปกินจำได้ไหมจำได้ไหมนานแล้วจำได้ไหมจนไม่กล้ากินเลยข่าวลือเนี่ยนะเขาบอกอะไรรู้ป่ะเขาบอกเป็นข่าวลือนะนั่นข่าวลือที่บอกว่าเป็นเนื้อเด็กหมดเลยนั่นข่าวลือใช่ไหมไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าสมมติอย่างนั้นคงจะต้องลูกละล้านนะเนาะมันจะมันไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ซึ่งเขาบอกว่าวันนี้ตำรวจเนี่ยน่าจะบอกว่าไม่มีการยืนยันนะฮะว่าเด็กทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยล่าสุดอะเด็กจะต้องถูกฆ่าตายเมื่อไหร่คือเอาง่ายๆ yeah. หรือบางทีจะต้องเลี้ยงเด็กไปให้โตจนอวัยวะแข็งแรงก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยปลูกถ่ายอวัยวะเลี้ยงแล้วปลูกถ่ายเปลี่ยนไตเปลี่ยนอะไรเงี้ยใช่ไหมเป็นไปได้อันนี้ก็เป็นไปได้อันนี้แหละมันเป็นจุดข้อสงสัยฮะเด็กทารกอยู่สมมติ3เดือน7เดือนเราก็ไม่ได้เรียนหมอมาว่าไอ้อวัยวะทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ปรากฏว่าเฮ้ยหรือถ้าสมมติเด็กมาเริ่มโตแล้ว10ขวบต้องเลี้ยงไปถึง 5-6 ขวบแล้วไปฆ่าเขาอย่างเงี้ยมันจะยิ่งกว่าหรือเปล่าโหเลี้ยงไว้เป็นอะไรอย่างเงี้ยเหรอนี่ไงกลัวอันนี้ไงกลัวอันนี้อันเด็กมันจะเลี้ยงไว้เป็นอะไรนี่กลัวมากกว่าหรือถ้าเราคิดในแง่ดีโลกสวยซึ่งปกติฉันไม่คิดอยู่แล้วหรือวันนี้ประชากรจีนต้องการเพิ่มประชากรแต่เขามีกฎหมายกำหนดว่าห้ามมีเกินกี่คนต่อครอบครัวแต่ตอนนี้เขามีนโยบายใหม่แล้วเนื่องจากว่าให้ลูกให้คนเอเชียทั้งหมดให้มีลูกกันเยอะๆเพราะว่าตอนนี้มนุษย์ยุคใหม่ไม่ยอมมีลูกใช่ไม่ยอมมีลูกกันพนักงานสอบสวนเขาก็บอกว่าเนี่ยมันมีการประกันตัวทั้งหมดเลยนะแล้วก็มีการแบบว่าคดีเนี้ยอัตราสูงสุดเป็นภัยต่อสังคมครับจริงๆซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเด็กที่คลอดออกมาจากแก๊งนี้นะตรวจสอบว่าถูกอุ้มออกไปเบื้องต้นครับว่าไม่ต่ำกว่า50รายแล้วโอ้โหไม่รู้50รายนั้นจะที่ทำมาประมาณ 7-8 ปีเนี่ยไม่รู้ว่าป่านนี้เป็นยังไงบ้างก็ไม่มีเรคคอร์ดเลยถูกต้องไม่มีเรคคอร์ดนี่ออกไปก็หายเลยถูกป่ะออกไปแล้วหายเลยครับนะครับท่านผู้ชมฮะมันก็แปลกคุณเราก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าสมมติคุณติดตามกันดีๆเนี่ยมันก็น่าจะดูต่อไปว่ามันเป็นยังไงเนาะนี่วันนี้ลิชชี่มาออกรายการแฉไปแล้ววันนี้พี่ไก่วรายุทธ์เขาพูดถึงลิชชี่หน่อยแล้วฮะมันเป็นประเด็นที่ก่อนเข้ารายการเนี่ยคนพูดถึงกันเยอะเหลือเกินเกี่ยวกับนางเอกซ่อนเงารักเนี่ยลิชชี่เนี่ยนะให้กลายเปลี่ยนมาเป็นน้องของของมากี้มารีน่าเนี่ยน้องสาวมากี้เนี่ยท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของแฟนคลับละครเนี่ยแหละ คุณนายม้าก็ออกมาใบ้เกี่ยวกับสาเหตุที่การเปลี่ยนตัวทำให้เกิดกระแสร้อนแรงมีแฮชแท็กเซฟลิชี่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็วันนั้นลิชี่ได้มาสร้างปรากฏการณ์ในรายการแฉยอดคนดูไลฟ์กว่านั้น 60,000 โอ้โห 60,000 สุดยอดสุดยอดจริงนะฮะทั้งที่ทุกวันนี้ยอด Facebook Live ทุกคนเรารู้กันอยู่ว่ามันมองไม่เห็นกันแล้วมองไม่เห็นวันนี้ของเราทำได้ 60,000 ครับนะครับเราก็เลยดูล่าสุดวันนี้รู้สึกว่าพี่ไก่ให้สัมภาษณ์นักข่าวถูกต้องนักข่าวถามไงดูมดดำพูดถึงพี่ไก่ไหมดูรายการแฉไหมเขาถามงี้เหรอนักข่าวก็เสียมไงดูรายการแฉไหมที่ได้ชี้มาออกอ่ะที่คุยกับมดดำทำไมต้องไปมีชื่อมดดำฮะรายการนี้ของมดดำครับผมปรากฏมีคนไปบอกเขาว่าได้ดูไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้พี่ไก่ก็บอกว่าก็ขอบคุณน้องเขานะเขาก็ทำงานหนักสงสัย
ผมที่เขาไปรักษาเนี่ยไม่รู้จะหายหรือเปล่าครับที่เขาบอกว่าเป็นเชื้อราก็ให้อยู่แค่ที่ผมนะ อย่าให้ลามไปที่อื่นละกันสงสารเขาครับพี่กลัวลามไปที่สมองจะแย่เอาสงสารน้องเขาให้รักษาให้หายเร็วๆนะถ้าพี่ช่วยเหลือได้เรื่องการรักษาพี่ก็ยินดีเพราะว่าพี่เป็นคนทำให้น้องใส่วิกเองตรงนี้พี่ก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าพี่ไม่ใช่ช่างผมไม่มีสามีเป็นช่างผมไม่มีภรรยาเป็นช่างผมก็เลยไม่รู้ว่าผมเนี่ยบางอย่างอาจจะทำให้เกิดเชื้อราได้แต่พี่ก็ดูแลอย่างดีที่สุดแล้วแต่ก็ไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวเพราะเขาก็ทราบดีอยู่แล้วว่าต้องเปลี่ยนตัวตามบทละครนั่นแหละฮะว่ากันไปครับนะครับท่านผู้ชมฮะวันนี้ปกติเราจะต้องสัมภาษณ์ในสตูดิโอถูกแต่พระเอกคนนี้ต้องยอมรับกระแสเนี่ยที่ผ่านมามีคนพูดถึงเขาเยอะเหลือเกินครับคุณป้องณวัฒน์นี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่แบบว่าเราจะได้สัมภาษณ์คุณป้องณวัฒน์กันนะฮะแต่วันนี้เราจะยกกองออกไปข้างนอกกันเลยนี่เดี๋ยวนี้ออกกองบ่อยนะวันนี้ออกกองบ่อยเขาไม่ว่างมาจริงๆป้องตอนนี้เขาหนาแน่นเราต้องไปหาเขามันกลัวมดอ่ะมดต้องมาท่านผู้ชมแต่วันนี้เป็นวันแรกเมื่อวานเนี้ยหลายๆคนโอ้โหเราพูดถึงซัมซุง Galaxy S20 Series เนี่ยครับหลายๆคนบอกอยากจะได้เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์อยากจะได้เป็นของขวัญในการเปลี่ยนสมาร์ทโฟนอันใหม่เนี่ยนะถูกต้องท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ AIS เนี่ยเปิดให้พรีบุ๊กกิ้งใหม่ Samsung Galaxy S20 Series สุดยอดสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมนวัตกรรมสู่ยุคใหม่ของการถ่ายภาพอย่างซิงเกิลแท็กนะครับกดครั้งเดียวบันทึกภาพแล้วก็วิดีโอได้หลายช็อตนะครับและที่สำคัญที่เราบอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องมีเพราะระบบ Space Zoom ครับซูมได้มากถึงนะฮะ100เท่าครับ100เท่านี่มันขนาดไหนวะก็เท่าหน้าครับโอ้โหเท่าหน้าครับสนามฟุตบอลใหญ่ๆที่เขาเตะกันเออสามารถซูมจากอีกอาจารย์นึงอ่ะไปถึงอาจารย์นู้นได้เลยอ่ะเรานั่งตรงข้ามกันมองเห็นคนฝั่งตรงข้ามผ่านการซูมเนี่ยนะโอ้โหอยากจะเห็นว่าหนังหน้าเขาเป็นไงดูได้เลยในหนังโฆษณาตัวอย่างก็คือซูมจากบอลลูนที่ลอยอยู่บนฟ้าสามารถซูมเข้ามาเห็นใกล้ๆได้เลยโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะท่านผู้ชมครับและเมื่อที่สุดของสมาร์ทโฟนมาพร้อมกับที่สุดของเครือข่ายที่เร็วและแรงจาก AIS ครับบอกได้เลยครับว่าสามารถรองรับทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นตัวคุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างแน่นอนใครที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็สั่งซื้อล่วงหน้าได้ที่ www.ais.co.th/samsungs20 อีกครั้งนะฮะวันนี้คุณจองได้แล้วนะครับwww.ais.co.th/samsungs20 ต้องขอบอกเลยครับว่าสมาร์ทโฟนที่ดีต้องอยู่บนเครือข่ายที่ดีที่สุดจาก AIS เท่านั้นนะฮะครับผมไม่แพงด้วยนะหมื่นกว่าบาทเออไม่แพงมันมีรุ่นแพงสุดออรุ่นแพงสุดคุณรู้ไหมสมาร์ทโฟนนี้ไปเท่าไหร่ละ50,000 60,000ไม่ถึงอะไรนะไม่ถึง 90,000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  ที่พวกชมพูดถึงแค่ 90,000 กว่าบาทจริงเหรอเออ 90,000 โอ้ยตายโอ้โหนะครับแล้วก็ไอ้รุ่นที่แบบไอ้พวกดาราถึงก็ 50,000 แต่โอเคประสิทธิภาพพอๆกันหมดอย่างหมื่นอันนั้นก็คือกันแล้วแต่เป็นเฟอร์นิเจอร์มันเป็นของจริงแต่สมมติคนทั่วไปมันมีตั้งแต่หมื่นกว่าบาทแล้วถ้าสมมติไปซื้อกับแพ็คเกจของ AIS หรืออะไรก็แล้วแต่มันจะได้ส่วนลดขั้นไปอย่างนั้นอีกนะครับรีบไปจองกันนะครับวันนี้วันแรกนะครับผมท่านผู้ชมครับและแน่นอนฮะวันนี้แขกรับเชิญของเราคือป้องณวัฒน์ครับความรักของเขาเป็นยังไงช่วงหน้ากลับมากันฮะสักครู่ครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อิโดโลเป็นไอดอลได้ในแบบของคุณ